เปิดชีวิตสามารถพยัคฆ์อรุณเลิกเมีย3คนสั่งผู้หญิงทำแท้งตอนนี้คบเด็กอายุห่าง32ปีได้ชื่อว่าเป็นคนเจ้าชู้ครับจนได้รับฉายา นักมวยสำราญสำหรับอดีตแชมป์โลกอย่างสามารถพยัคฆ์อรุณครับล่าสุดครับเจ้าตัวออกมาเผยถึงความรักที่ผ่านมาหลังต้องเลิกรากับภรรยา3คนเคยคบซ้อนมีโรคหลายใบสั่งให้ผู้หญิงไปทำแท้งตอนนี้มีรักครั้งใหม่กับแฟนสาวที่มีอายุห่างกันถึง32ปีซึ่งเรื่องราวทั้งหมดครับเจ้าตัวได้มาเปิดใจผ่านรายการให้เราได้รับฟังกันครับพิธีกรครับเริ่มถามคำถามแรกว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างสามารถบอกว่าก็เรื่อยๆชีวิตอยู่แบบนี้มานานแล้วผมไม่ค่อยได้ออกสังคมแต่ผมยังอยู่ในวงการมวยอยู่แล้วก็ยังมีละครรับอยู่เรื่อยๆค่ายมวยก็ทำอยู่แล้วก็สอนมวยด้วยพิธีกรครับถามว่าย้อนกลับไปตอนที่ได้แชมป์โลกใหม่ๆตอนนั้นเป็นยังไงบ้างสามารถบอกว่าจริงๆก่อนนั้นผมดังจากมวยไทยอยู่แล้วพอมาต่อยสากลแล้วเราได้แชมป์โลกก็ยิ่งดังมากขึ้นตอนนั้นเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยณตอนนั้นรายได้ค่าตัวเป็นยังไงบ้างตอนสากลค่าตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันได้เยอะก็จริงแต่เราผู้จัดหลายคนทุกคนก็ช่วยกันอยากทำให้สามารถเป็นแชมป์โลกในช่วงที่รุ่งมากๆเก็บเงินได้เท่าไหร่จริงๆมวยสากลผมไม่ได้เก็บเลยแต่ก่อนหน้าที่จะมาต่อยมวยสากลเราเก็บสะสมเอาไว้ตั้งแต่สมัยต่อยมวยไทยมวยไทยรายได้ดีกว่ามวยสากลใช่ไหมรายได้ดีกว่าครับตอนนั้นผมต่อยไฟหนึ่งต้องมี 250,000 บาท3เดือนผมต่อย2ไฟแต่ถ้าสากลต่อย1ไฟก็ต้องรออีกที 7-8 เดือนแบบนี้สาวๆไม่กรี๊ดอยากได้สามารถเป็นแฟนเหรอตอนนั้นเราเป็นนักมวยไม่ได้คิดอะไรเราซ้อมอย่างเดียวเรามาเที่ยวเฮฮาตอนที่เป็นแชมป์โลกแล้วเขามีฉายาให้คุณว่าเป็นนักมวยเจ้าสำราญสามารถบอกว่าเดิมทีตอนผมต่อยมวยไทยเริ่มแรกพี่สื่อมวลชนก็ตั้งฉายาให้ผมไม่ได้เจ้าชู้นะถามว่าสาวๆเข้าหาผมเยอะไหมผมคบเป็นคนไม่ได้คบทีละ 2-3 คนพอชิงแชมป์โลกครั้งที่2ก็อ่อนซ้อมก็เลยไม่สามารถป้องกันแชมป์โลกได้สามารถบอกว่าจริงๆไม่เกี่ยวกับว่าเราติดเที่ยวเพราะไฟที่เสียแชมป์ผมซ้อมดีที่สุดในชีวิตผมไปเก็บตัวที่ออสเตรเลีย1เดือนผมซ้อมเต็มร้อยแล้วตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเรารักษาแชมป์ไม่ได้คือน้ำหนักเราลดไม่ลงพอลดไม่ลงเราก็ต้องกินยาลาสิกเป็นยาขับปัสสาวะผมอยู่น้ำหนักประมาณ124ปอนด์มาประมาณ10วันเราต่อย122ปอนด์เหลืออีก2ปอนด์ทำยังไงก็ยังไม่ลดลงจนเราไม่กินอะไรเลยพรุ่งนี้เช้าก็ชั่งน้ำหนักแล้วตื่นมาตีสี่ก็ยังเกินอยู่2ปอนด์ก็เลยกินยาตัวนี้มันก็เป็นสาเหตุทำให้เราแพ้เพราะลาสิกมันเป็นยาขับปัสสาวะมันดูดน้ำในตัวมันก็เลยทำให้เพลียพิธีกรครับถามว่าตัวเราเองผิดหวังไหมสามารถบอกว่าผิดหวังอยู่แล้วความรู้สึกคือเราลดน้ำหนักมาทั้งเดือนแล้วเรามาแพ้แบบนี้แพ้แบบไม่ได้แพ้ฝีมือเราแพ้ร่างกายตัวเองเราไม่ไหวจริงๆถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะบอกอะไรกับคนที่ผิดหวังกับเราทุกอย่างมันต้องใช้เวลาอย่างตอนผมเสียแชมป์โลกมาใหม่ๆไม่อะไรกับใครเลยหลบเข้าป่าอย่างเดียวเฮิร์ตไปไหนคนก็ด่าไม่อยากเจอใครเพราะเจอใครใครก็ด่าด่าว่าผมล้มมวยเหรอณตอนนั้นทำให้คุณต้องแขวนนวมไปเลยตอนนั้นก็เลิกไปพักหนึ่งคิดหนักว่าจะทำยังไงต่อกับชีวิตจะกลับมาต่อยมวยไทยหรือว่าต่อยสากลดีก็เลยกลับมาต่อยมวยไทยพอช่วงเบรกก็มีความรักเกิดขึ้นพิธีกรถามครับจริงๆแล้วเราก็มีก่อนตอนช่วงที่ได้แชมป์โลกเราก็ไปมั่นกับผู้หญิงเอาไว้แล้วก็คือแม่ของลูกนี่แหละและช่วงนั้นเราก็เที่ยวคึกขนองพอหลังแต่งงานสักปีกว่าๆเรากับเขาก็แยกทางกันพอเราเสียแชมป์โลกเราก็กลับไปง้อเขาแล้วกลับมาอยู่และมีลูกด้วยกันกับเมียคนแรกมี3คนกับคนแรกก็เลิกกันไปสามารถบอกว่าตอนนั้นเรายังไม่เลิกเราพลาดเองที่ไปมีคนที่2คือผมไปต่อยที่เยอรมันคือจังหวะที่เราไปต่อยเสร็จมันก็จะมีฉลองที่ร้านอาหารไทยทีนี้กลุ่มเด็กไทยทะเลาะ กันตำรวจมาก็หนีไปบ้างไปโรงพยาบาลบ้างแล้วผู้หญิงคนนี้เหลืออยู่คนเดียวเพื่อนเขาหายหมดบ้านเขาก็ไกลตอนนั้นเขาอายุ 16-17 ปีเราก็เลยชวนเข้ามานอนที่ห้องเราพอห้องมี2เตียงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็คุยกันเรื่อยๆจนกลับมาเมืองไทยและให้เบอร์ติดต่อกันไว้พอกลับมาแล้วติดต่อน้องเขาไหมก็ยังคุยทางโทรศัพท์กันอยู่แต่มันก็จะเหมือนเรื่องบังเอิญจังหวะที่เราต้องหนีคือตอนนั้นผมมีรายการต่อยชิงแชมป์โลกที่จังหวัดตรังซึ่งตัวผมเองไม่ได้อยากต่อยทีนี้ทางผู้จัดเซ็นสัญญานัดวันอะไรเรียบร้อยแล้วผมก็ไม่ต่อยจะหนีก็คิดได้ว่ามีน้องอยู่เยอรมันเราก็เลยให้ผู้จัดการจัดตั๋วเครื่องบินเรื่องวีซ่า
เราก็เลยหนีไปอยู่เยอรมัน4เดือนตอนนั้นก็ยังไม่ได้เลิกกับภรรยานะแล้วเพราะอะไรทำให้เลิกกับภรรยาคนแรกตอนที่ผมได้กับคนที่2ผมก็บอกกับแม่ของลูกว่าผมต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศสักพักเพราะผมไม่อยากมีปัญหากับผู้จัดการเขาก็เข้าใจพอผมไปอยู่เยอรมันก็ไปอยู่ที่บ้านน้องคนนี้แหละเขาก็อยู่กับแม่พี่ชายพี่สาวณตอนนั้นไปอยู่ในฐานะอะไรสามารถบอกว่าอยู่ในฐานะคนอาศัยเขาก็เริ่มรู้ว่าเราเริ่มจีบลูกสาวเขาซึ่งครอบครัวเขาก็รู้ว่าเรามีลูกมีเมียแล้วตอนเราไปอยู่ที่นู่นก็มีอะไรกันเขาก็มาบอกว่าเขาท้องซึ่งตอนนั้นเขายังเด็กยังไม่เต็ม16ปีด้วยมั้งเราก็บอกให้เขาไปเอาออกเขาตอบว่าเขาอยากเอาไว้แล้วเขาจะไม่รบกวนไม่อะไรเลยพอเขาท้องได้ประมาณ3เดือนผมก็กลับเมืองไทยตอนนั้นผมยังไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ภรรยาฟังแล้ววันที่คลอดลูกได้เห็นไหมวันที่เขาคลอดก็ได้เห็นหน้าลูกเขาส่งมาให้ดูช่วงลูก2ขวบเขาก็พามาหาเราผมเจอเขาช่วงเล็กๆประมาณ3ครั้งครั้งสุดท้ายประมาณ 7-8 ขวบตอนนี้ก็ได้เจอกันครับตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่บางแสนรู้สึกจะจบปีนี้ก่อนหน้านี้เราไม่ได้เจอลูกประมาณ12ปีตอนนี้ก็เจอกันเรื่อยๆถ้าว่างเขาก็จะขับรถมาหาผมที่กรุงเทพพอใช้คำว่าแม่1แม่2แล้วตอนนี้คุณเป็นโสดหรือมีคนที่3แล้วสามารถบอกว่าตอนนี้โสดก่อนหน้านี้ก็มีเพิ่งเลิกกันเมื่อมกราคมปี2560คนนี้ก็คบกันมา10ปีคนนี้เลิกกันเพราะเบื่อทั้งคู่3ครั้งไม่ประสบความสำเร็จถามว่าเข็ดไหมกับเรื่องความรักจริงๆเราอยากอยู่แบบนี้อยู่แล้วอยากอยู่ตัวคนเดียวอยู่กับพวกนักมวยพิธีกรครับบอกว่าแต่เรามีหลักฐานว่าคุณไม่โสดรักครั้งล่าสุดของคุณห่างกันถึง32ปีสามารถบอกว่ามันก็มีคุยกันอยู่ฝ่ายหญิงอายุ25ปีคุณพ่อคุณแม่เขาก็เด็กกว่าผมแต่ก็ยังไม่เคยเจอแต่แม่เขาซึ่งพ่อเขาเป็นนักมวยเก่าเป็นนักมวยรุ่นน้องผมเราคบกันมาได้สักปีกว่าจริงๆเราเจอเขามาหลายปีแล้วแหละประมาณ 3-4 ปีที่แล้วตอนนั้นเขาเพิ่งเรียนที่ปีหนึ่งแล้วเราไปเจอกันที่คอนเสิร์ตสารคามแล้วเราก็ไปเจอเขาจริงๆเขาเป็นแฟนคลับผมพ่อเขาก็ชื่นชอบเป็นแฟนคลับผมตอนเจอกันกับผมขอเบอร์โทรเขาโทรคุยกันเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้เลิกกับคนเก่าก็เลยคุยกันได้สักประมาณ 6-7 เดือนเราก็หายไปจนผมเลิกกับคนนี้ถึงกลับมาเจอใหม่อีกครั้งเขินไหมมีแฟนเด็กกว่าตั้ง32ปีเขินนะคนแซวเราก็อายนะแต่คนนี้ยังไม่แต่งยังอยู่กันให้ได้ก่อนสามารถพยักอรุณกล่าวครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อดีตแชมป์โลกอย่างสามารถพยักอรุณครับได้มาเปิดใจเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวให้เราได้ฟังกันครับช่วงสงกรานต์นี้นะครับปีใหม่ไทยทีมงานซุปเปอร์สตาร์ดาราครับเราขออวยพรให้คุณผู้ชมผู้ฟังครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งกายและใจกลับไปเยี่ยมบ้านหรือไปเที่ยวที่ไหนครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสวัสดีปีใหม่ไทยครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราเราก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ